เร้นไม่ลับกับเซเล็กค่ะเซเลบริตี้ของเราวันนี้นะคะเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงบิตคอยน์นั่นเองนะคะแล้วก็เรียกว่าอย่างที่เมื่อครู่นี้ที่อาจารย์เสน่ห์พูดนะคะว่าเป็น1ใน100นะคะของโลกเลยนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบิตคอยน์ทางด้านบล็อกเชนนะคะและที่สำคัญก็คือเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BitCup Capital Group Holding จำกัดนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่แล้วก็น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทยและก็ภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะท่านผู้นั้นก็คือคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาค่ะสวัสดีค่ะน้องท็อปค่ะสวัสดีครับคุณท็อปครับสวัสดี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 ทุกคนนะครับค่ะอันนี้เราเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องสกุลเงินดิจิตอลนะใช่แล้วก็เป็นอะไรที่ความจริงเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะดิจิตอลไอ้วอลเล็ตนะจนกระทั่งคุ้นเคยแต่พอได้จริงเป็นเงินสดนะเดี๋ยวเราเริ่มคุยกับนะครับคุณท็อปนิดนึงนะคุณท็อปนี่ชื่อเล่นชื่อท็อปตั้งแต่ต้นครับเป็นลูกคนโตเรื่องอะไรถึงชื่อท็อปใช่ครับเป็นลูกคนโตจริงๆคุณพ่อคุณแม่แท้งก่อนจริงๆผมควรจะมีพี่อ๋อควรจะมีพี่แต่แท้งไปแล้วก็พอแท้งเสร็จปุ๊บก็เลยครับให้พระตั้งชื่อให้พอท้องผมเนี่ยก็เลยให้พระตั้งชื่อให้จิชื่อว่าจิรายุทธ์ตัวอายุยืนอายุยืนยาวเพราะจริงๆคุณพ่อคุณแม่แท้งพี่ชายผมจิรายุทธ์ไปว่ายั่งยืนจิรายุทธ์นะอายุยืนครับผมก็เลยกลายเป็นพี่คนโตเลยเป็นคนโตแต่มีน้องอีกกี่คนนะแล้วก็มีน้องชาย1คนแล้วก็น้องสาว2คนก็ชาย2หญิง2ครับตอนนี้ก็อายุ34ปีหมายถึงตัวท็อปเองนะฮะครับน้องชายอายุ33ห่างกันโอ้ไล่กันน้องสาวคนแรกอายุ31น้องสาวคนสุดท้ายอายุ29โอ้โหไล่กันเป๊ะเลยนะฮะ2ปีเว้นปีนึงก็เรียกคล้ายๆเหมือนหัวปีลูกหัวปีท้ายปีใกล้ๆงั้นใกล้เคียงเลยนะฮะใช่ครับเยี่ยมแล้วคุณท็อปเกิดที่ไหนนะฮะเกิดที่กรุงเทพครับเป็นคนกรุงเทพคนกรุงเทพแต่เป็นคนจีนนะครับเป็นคนจีน 100% จีนต้าจิ๋ว 100% หมายความว่าพ่อแม่เป็นคุณจีนอพยพหรือเปล่าคุณปู่ปู่คุณปู่ใช่ไหมไม่ใช่ก่อนหน้าอากงอากงเหล่ากงเหล่ากงเหล่าม่าเหล่ากงเหล่าม่าย้ายมาที่ประเทศไทยอากงอาม่าผมเกิดที่ไทยแต่พูดไทยไม่ชัดนะครับอากงอาม่าผมก็จะเน้นพูดตีจีนต้าจิ๋วเขาอยู่กันในกลุ่มโซเชียลของคนจีนด้วยกันใช่ไหมก็เลยพูดไทยไม่ค่อยชัดใช่ครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเจนสุดท้ายเจเนอเรชันสุดท้ายที่พูดจีนแต้จิ๋วได้เราก็พูดจีนไม่ได้ได้แค่เจียปึงเจียบวยอะไรเงี้ยอ๋อเหรอนึกว่าน้องท็อปพูดภาษาจีนแต้จิ๋วได้ด้วยไม่ได้ครับไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ได้แค่เจียปึงนะส่วนใหญ่เขาจะใช้จีนแต้จิ๋วนี่แหละนินทาลูกๆครับแล้วได้ลินลงในจีนไหมตอนเด็กเนี่ยโอ้เรื่องเรียนแถวบ้านเลยครับคือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อผิงอันได้ไม่ได้เรียนใช่ไหมฮะไม่ครับคุณพ่อนี่เป็นรุ่นสร้างตัวเริ่มจากการสร้างตัวหิ้วถุงเสื้อผ้าขึ้นรถเมล์คุณพ่อคุณแม่ทำเสื้อผ้านะครับแต่เริ่มจากที่ไหนนะฮะตรงไหนจุดไหนนะตอนนี้อยู่ที่ประตูน้ำอ๋อประตูน้ำมีร้านขายเสื้อผ้าที่ประตูน้ำแต่เริ่มมาจากหิ้วถุงพลาสติกขึ้นรถเมล์ครับขึ้นรถเมล์เลยแล้วเราก็เป็นลูกคนโตช่วงที่เขาก่อร่างสร้างตัวไม่มีเวลาหรอกครับเอาเราเข้าโรงเรียนเสสเวทใกล้บ้านผมเด็กเสสเวทเด็กท่าพระเอาเด็กท่าพระเสสเวทตอนนี้ท่าพระเสสเวทช่วงปฐมแต่ตอนนี้ปิดตัวไปแล้วนะปิดตัวไปแล้วเสสเวทนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไปต่อมัธยมจบปฐมที่นั่นใช่ไหมฮะใช่แล้วมาเข้ามัธยมที่ไหนนะไปที่นิวซีแลนด์ครับอ้าวเลยข้ามไปนู่นเลยคือมันมีเหตุการณ์ด้วยครับเพราะว่าเราไปซ่าครับแบบเป็นเด็กซ่าเด็กซ่าคือเด็กก็เหมือนคือเด็กมันเหมือนผ้าขาวครับที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ไปอยู่ใน environment สภาพแวดล้อมที่แบบเด็กเกเรก็เยอะเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็เป็นช่างกลใช่ไหมเด็กวัดก็มีใช่ไหมมาเรียนกับคนที่เสสเวทใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนซ่าชกต่อยกับเพื่อนจนมีเพื่อนชื่อเอใช่ไหมครับชกต่อยกันแขนหักเพื่อนแขนหักนะอาจารย์ใหญ่ก็เรียกเข้าไปคุณแม่ก็ร้องไห้ใหญ่คุณยายของเอก็มาใหญ่ซัดใหญ่เลยตอนนั้นโมโหแบบทำหลานเขาแขนหักจนเกือบจะไล่เราออกจากโรงเรียนโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็เลยตัดสินใจกัดฟันส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์โรงเรียนประจำนะครับเหตุผลที่เลือกนิวซีแลนด์ก็มันเราไม่ได้เลือกนะครับคุณพ่อคุณแม่เลือกนิวซีแลนด์เพราะว่าแก่เยอะดีครับให้เข้าป่าไปเลยไม่ต้องมาเจออยู่กับไอ้กวน
เกเรทั้งหลายใช่ไม่ต้องมีแสงสีเสียงอะไรประชากรแก่มากกว่าคนอยู่แล้วที่นิวซีแลนด์เนี่ยคืออันเนี้ยพี่ติ๋มมองว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่เลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อย่างที่บอกอะเกเรกวนตีกันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยจับดึงออกไปแล้วพี่ก็ยังงงยังถามบอกว่าทำไมไปอยู่นิวซีแลนด์เพราะว่าน้อยคนที่จะเลือกอะนะตอนเด็กๆอะเขาไปนิวซีแลนด์ปรากฏว่าบอกเจอแต่ภูเขาต้นไม้แกะอะไรอย่างงี้พวกนี้แต่การศึกษาดีนะนิวซีแลนด์ก็ดีใช่ไปเรียนโรงเรียนอะไรนะที่นิวซีแลนด์ฮะสองโรงเรียนครับโรงเรียนแรกชื่อว่า Marlborough Boys College เป็นโรงเรียนภาครัฐที่นั่นก็ส่วนใหญ่เด็กนิวซีแลนด์ก็จะเรียนฟรีก็เด็กก็ไม่ค่อยมีคุณแล้วเราเป็นคนต่างชาติไปได้ฟรีไหมโอ้ไม่ครับไม่เฉพาะเด็กนิวซีแลนด์ที่เรียนฟรีของโรงเรียนรัฐที่นั่นเด็กโอ้ยตอนนั้นก็โดนแกล้งแหลกลานเพราะว่าเขาบูลลี่ไหมบูลลี่ครับเพราะว่าเป็นเด็กภาครัฐแบบโรงเรียนรัฐนะครับก็เด็กใครก็เข้ามาเรียนได้หมดใช่ไหมครับก็รวมกันเป็นแก๊งชกต่อยอะไรกันโอ้ก็โดนอีกไปเจอกันที่หน้าต่อยใช่ครับพออยู่ได้แค่ปีเดียวก็ไม่ไหวก็อ้าวเหรอฮะต้องย้ายโรงเรียนอีกย้ายไปโรงเรียนเอกชนทีนี้โรงเรียนอะไรนะที่คัดคุณภาพเด็กหน่อยก็ย้ายไปที่วงกนุยคอลเลจิเอทสคูลปีแรกอยู่เกาะใต้ปีที่สองย้ายมาเกาะเหนือก็เป็นชาวเกาะไม่มีสองเกาะมันจะมีสองเกาะมีสองเกาะชายเกาะเหนือเกาะใต้ถ้าเกาะใต้ก็จะเป็นพวกไครสต์เชิร์ชใช่ไหมฮะไครสต์เชิร์ชที่เมืองใหญ่นะเมืองใหญ่นะผมนี่ในโรงเรียนแรกนี่คืออยู่เมืองเบลเนมทั้งเมืองมีแค่30,000 คนเนี่ยสองสามหมื่นคนพอปีที่สองย้ายไปที่วงกนุยวงกนุยชื่อเมืองวงกนุยก็อยู่ทั้งใต้ทั้งเกาะเหนือก็สองสามหมื่นคนเหมือนกันเมืองเล็กๆโอ๊กแลนด์ไครสต์เชิร์ชเวลลิงตันนี่คือเมืองใหญ่เวลลิงตันนี่เมืองหลวงแล้วแต่วงกนุยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมโอ้ไม่เลยครับไม่เลยไม่มีใครคือคนไทยไม่มีใครรู้จักเลยครับวงกนุยผมยังไม่รู้จักเลยขนาดชื่อยังเป็นเหมือนมารีเลยครับภาษามารีวงกนุยเพราะว่าพี่ติ๋มก็ไปเซิร์ชดูเขาบอกเขาก็มีจัดเที่ยวอะไรเงี้ยนะว่าไปเที่ยววงกนุยวงกนุยไม่มีอะไรเที่ยวเลยครับก็คงดูธรรมชาติมีแต่โรงเรียนผมเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับไปนิวซีแลนด์มาสักประมาณ5 ครั้งยังไม่เคยได้ยินชื่อวงกนุยเลยพี่เซิร์ชไงว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนชื่อมันน่าจะเป็นของมารีว่ะใครทายใช่ภาษาเพราะมันพวกอะไรพวกกะเลกะเลว่าใช่ไหมอาจารย์เวลาพูดเป็นด้วยเป็นผมพอบอกแล้วอีซีแลนด์ผมไปหลายครั้งเคยเห็นคนเต้นอะไรฮักกาเห็นฮักกาเจอหน้าว่าแลบลิ้นใส่กันนะใช่ไหมจริงอ๋อก็เลยตกลงก็เลยจบมัธยมที่นั่นใช่แล้วก็จบใช่ไหมฮะทีนี้ที่วังกระดุยก็จบแบบเส้นแดงผ่าแปดนะครับก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนั้นเน้นแต่กีฬาความฝันเด็กๆนี่คืออยากจะเป็นที่นั่นเป็นไงไปถึงเราไม่ไปเล่นรักบี้กับเขาเขาที่ดังดังที่สุดกระดูกแตกพอดีคนแต่รู้เด็กที่นั่นก็ดังมากใช่ไหมรักบี้นะฮะใช่ครับแล้วเด็กเมารีมตัวใหญ่ตัวใหญ่กระดูกคนละเบอร์เลยครับเราเล่นฟุตบอลเราเล่นฟุตบอลอยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอันนี้ความฝันสูงสุดเลยคืออยากจะเป็นแบบชอบแมนยูมากชอบแมนยูอยากจะเป็นคนไทยไปเตะให้แมนยูนี่สายเลือดเดียวกับผมเนี่ยที่เราการทำงานดีเป็นเจ้าอยู่ได้แต่กำลังซัฟเฟอร์ผลงานอยู่ตรงนี้แล้วนี่ก็มีคนประจำใจก็อยู่ด้วยครับผมชอบโรนัลโดนี่วันนี้เนี่ยตอนนี้ที่เราพูดนี่เพิ่งจะจบนะเป็นพวกอะไรนะไอโอเจนเดเลชั่นสองแมนยูกับลิเวอร์พูลเตะกันอยู่ที่สนามสุพัชราไซเนี่ยแต่หน้าแมนยูน่าจะชนะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะใครเป็นแฟนแมนยูบ้างส่งเสียงหน่อยที่ทั้งสองคนเขามาอยู่รวมกันเนี่ยพอจบที่นั่นจริงๆไอ้ตอนที่จบไฮสคูลเนี่ยเราตั้งใจไหมว่าจะเรียนอะไรต่อที่นั่นว่าลวดยังไงจุดท้ายจริงๆอยากจะมาไทยอยากจะกลับไทยเข้ามหาลัยจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยดีๆแต่เกรดมันไม่ดีครับอาจารย์ถ้าเกรดไม่ดีมันก็เข้ามหาลัยดีๆในไทยไม่ได้แล้วก็จะไปสอบแข่งกับเด็กไทยก็อย่าหวังเลยเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเรียนใช่ใช่ใช่ไหมครับก็เลยพ่อแม่ก็เก่งจริงนะกัดฟันไปต่อยเลยฮะส่งต่ออีกส่งต่อก็ไปอังกฤษเลยไปอังกฤษเพราะว่าเราชอบฟุตบอลก็เลยใช่ไหมครับแล้วไปแมนเชสเตอร์อยู่ในไปเมืองแมนเชสเตอร์เลยด้วยใช่ครับเราก็เลือกตามความฝันฟุตบอลชอบแมนยูก็เลยไปเรียนที่แมนเชสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้โอ้เพื่อเฟอร์กูสันจะเห็นเราตรงเลยโอ้โหแล้วก็ได้ไปดูด้วยใช่ไหมได้ไปดูไปเรียนอะไรฮะสาขาอะไรที่นั่นไปเรียนเศรษฐศาสตร์ครับจริงๆเรื่องง่ายๆเลยคือช่วงไฮสคูลเนี่ยมัธยมเนี่ยวิชาที่เข้าใจง่ายที่สุดและพอที่จะรอดที่สุดคือเศรษฐศาสตร์
พราะอะไรให้ผมไปเรียน chemistry biology physics ตายแน่ตายมันไม่มีทางผ่านแน่เลยก็เลยอ่ะวิชานี้แหละน่าจะรอดสุดก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ที่แมนเชสเตอร์ university แต่ชีวิตเปลี่ยนจริงๆคือเนี่ย18ตอนอายุ18ตอนเข้ามหาลัยปี1อ่ะอายุ18มันเปลี่ยนช่วงซัมเมอร์ครับเพราะว่าตอนที่เราอยากจะมาที่ไทยคือตอนนั้นแตกหนุ่มไงครับอยากจะแบบมีเพื่อนคนไทยอยากจะมีแฟนคนไทยอยากจะคือในมุมหัวในหัวสมองผมนี่แบบชุดนักศึกษานี่สายตาผมนี่ชุดนักศึกษาไทยนี่เท่มากอยากจะใส่ชุดนักศึกษาเขาบ้างแต่เราใส่ไม่ได้ก็เกิดเป็นเข้ามหาลัยดีๆในไทยไม่ได้ก็เกิดเป็นปมในใจเริ่มที่จะดูถูกตัวเองเริ่มสะกิดใจตัวเองว่าทำไมนะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครชมแล้วเราเป็นเด็กที่เรียนเก่งเลยแล้วเราจะเรียนตั้งใจเรียนจริงๆสักครั้งไม่ได้หรอนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมุ่งมั่นเลยทีนี้ครับชีวิตเปลี่ยนจริงๆก็คือเนี่ย15ปีที่แล้วตั้งแต่อายุ18แล้วก็ลืมแมนยูไปเลยช่วงนั้นลืมโฟกัสเลยโฟกัสตรงการเรียนลืมแมนยูตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันเลยครับคือชีวิตนี่คือใช้คำว่าหักดิบครับหักดิบคือห้องสมุดทุกวันนี่เดินได้จนได้เกียรตินิยมอันดับ1ใช่เหรียญทองเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็เข้าไปเรียนที่ออกซ์ฟอร์ดได้จากที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะจากที่เรียนไม่เก่งและเกเรข้ามเส้นเลยที่ผ่านเนี่ยนะกับกลายเป็นว่าได้นะเกียรตินิยมอันดับ1เลยจริงๆอยากจะจริงๆอยากจะเห็นผมตอนปี1มากเลยครับคือมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนพอดีครับจากเด็กซ่าเด็กเกเรมาเป็นเด็กตั้งใจเรียนโอ้โหปีนึงเข้าห้องสมุดตลอดเลยใช่แต่บุคลิกยังไม่ใช่ครับบุคลิกตอนนี้คือดัดผมโอ้ผมยาวโอ้โหเล่นกล้ามเออไม่อยากเชื่อนะเมื่อก่อนผมมีกล้ามจริงๆนะเล่นกล้ามทุกวันแบบโอ้โหมีไซด์ด้วยเน้นไซด์เมื่อก่อนผมแบบวัยรุ่นยุคนั้นผมรักไซด์ยุคนั้นนี่แบบแล้วค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเริ่มใส่แว่นเริ่มเนิร์ดเริ่มอ่านหนังสือค่อยๆทรานซิชันตัวเองเป็นอีกบุคลิกนึงกลุ่มเพื่อนค่อยๆเปลี่ยนกลุ่มที่เคยพูดเรื่องแฟชั่นพูดเรื่องสาวๆกลายเป็นพูดเรื่องการเรียนเป็นหลักเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนทั้งหมดไอดอลก็เปลี่ยนจากโรนัลโดมาเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เวชชาวะตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกประเทศไทยตอนช่วงนะช่วงนั้นช่วงที่ผมเรียนที่อังกฤษเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วก็ตรงไหนที่เขาพูดหรือว่ายังไงภาษาอังกฤษหรือว่าเขาจบอังกฤษด้วยอ่ะเขาจบออกซ์ฟอร์ดผมก็เลยบอกสักครั้งหนึ่งฉันต้องไปเรียนมหาลัยเดียวกับนายกประเทศไทยให้ได้ก็เลยเลือกออกซ์ฟอร์ดก็เลยตั้งเป้าหมายชีวิตเลยว่าชีวิตนี้ฉันต้องไปเรียนที่ออกซ์ฟอร์ดให้ได้ก็เลยเปลี่ยนไอดอลแล้วก็พยายามแล้วปรากฏว่าเข้าไปเรียนคอร์สเดียวกับคุณอภิสิทธิ์เป๊ะเลย MPhil Economicsตั้งใจหรือว่าบังเอิญนี่พูดถึงตอนปริญญาโทแล้วมั้งใช่ไหมตอนปริญญาโทใช่จบขนาดปริญญาโทตอนที่ผมไปเรียนที่ออกซ์ฟอร์ดเนี่ยอาจารย์ชื่อว่าพอล professor Paul Klemperer บอกว่า I'm from Thailand ฮะ you from Thailand เหรอเนี่ย you are prime minister นั่งตรงนี้โอ้บอกอย่างนั้นเลยด้วยฮะฉันเป็นคนสอนเธอเป็นคนสอนเนี่ย prime minister นายกคุณเองโชคดีมากเลยยังเป็นอาจารย์คนเดิมอยู่เลยแสดงว่าเขาสอนถาวรยิ่งนานจริงนะครับแต่ที่ออกซ์ฟอร์ดนะห้องสมุดเขาก็ถ่ายไอ้แฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะใช่ครับใช่แต่ตอนนั้นยังไม่ดังเลยนะตอนที่เรียนนะยังไม่ได้สร้างแฮร์รี่พอตเตอร์มันก็ยังไม่มีเรื่องโอ้ยสร้างแล้วมั้งครับสร้างแล้วใช่ไหมใช่ครับผมจบมาเนี่ย2011ถึง2013เรียนที่ออกซ์ฟอร์ดประมาณ11ปีที่แล้วครับแล้วตอนที่ไปเรียนออกซ์ฟอร์ดนี่เรียนอะไรฮะเศรษฐศาสตร์ต่ออีกใช่ไหมใช่แล้วเราก็เป็นคนที่เด็กที่สุดในห้องเลยตอนนั้นมีทั้งหมด50คนเบอร์หนึ่งจากทุกมหาลัยทั่วโลกมารวมกันในปริญญาโทใช่ไหมครับแต่ละคนก็ท็อปๆทั้งนั้นเลยเพื่อนผมชื่อเทล็กเนี่ยมาจากคาซัคสถานใช่ไหมครับเคยเป็นเด็กเคมีโอลิมปิกของประเทศมาก่อนเหรียญทองก็ประกวดพอเรียนเคมีสักพักไม่ชอบหันมาเพิ่งมาเริ่มเรียนเศรษฐศาสตร์มาเศรษฐศาสตร์อีกเพิ่งเริ่มจากศูนย์แบบไม่นานเนี่ยแป๊บเดียวเขาออกส่วนได้เป็นเด็กพิเศษยังไงครับเพื่อนอีกคนนึงชื่อว่าชีมาออกทีวีอังกฤษตั้งแต่เด็กเพราะว่า IQ สูงกว่าเด็กปกติทั่วไปเราก็เรียนแล้วก็อายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ26ปีในห้องนะครับตอนนั้นเราอายุ21ก็ไปเรียนปริญญาโทนะครับแล้วน้องท็อปได้เคยได้เช็ค IQ ตัวเองไหมไม่เคยครับแต่คิดว่าน่าจะปกติทั่วไปเดี๋ยวนะตอนที่เรียนโทเนี่ยอายุ21เองเหรอฮะครับโอ้ยเร็วมากนะก็นั่นไงโอ้ก็เลยจบมาจริงๆผมต้องจบ22ใช่ไหมเพราะอังกฤษมันเรียนแค่ปีเดียวเออใช่อังกฤษแต่ที่ออกซ์ฟอร์ดเนี่ยเรียน2ปีอ้าวไม่ใช่ปีสองปีแล้วฮะMPhil Economics คือมันต้องมี MSc เนี่ยเรียน1ปีเพราะว่าเนื่องจากแต่ MPhil เนี่ย MPhil มันระหว่าง DPhil PhD กับ Master อย่างนั้นเลยเหรออ๋อคือผมเรียน2ปีแปลว่าพอแล้วผมก็เขียนเปเปอร์ได้ครึ่งนึงของใช่ปริญญาเอกแล้วใช่ไหมถ้าผมเขียนเปเปอร์อีก2เปเปอร์เสร็จก็ต้องจบ PhD ได้แล้วไม่ PhD เลยเนี่ยคุณสมประสงค์บอกว่า Oxford Cambridge the top of England
อันนี้ผมเพิ่งเห็นโพสต์ล่าสุดครับว่าออกซฟอร์ดเนี่ยเพิ่งได้เบอร์หนึ่งของโลกติดกันมา 7-8 ปีแล้วนะครับมหาลัยที่ดีที่สุดในโลกก็สงสัยหลังจากที่เราออกมามั้งครับได้หนึ่งของโลกเลยโอ้เออน่าสนใจนะตอนนั้นพอตั้งใจที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์นี้คิดไหมว่าจะทำอะไรด้วยตอนนั้นมันได้เกิดความคิดใหม่ๆไหมตอนเรียนพ่อแม่ก็ค้าขายค้าขายใช่ก็เพราะมันถูกระบบการศึกษาบีบบีบให้เข้าระบบเนี่ยแล้วก็คิดแบบพนักงานนะครับจบที่ออกซฟอร์ดปุ๊บเราต้องโอ้ไปทำงานที่ Goldman Sachs BCG McKinsey เออใช่ JP Morgan บังคับให้เข้าพวกนี้หมดเลยนะใช่ Investment Banking ไม่ต้องพวก IB ทั้งหลายเนี่ยนะแต่โชคดีที่ผมเหมือนแกะดำหน่อยๆนะครับคือแบบชีวิตผมเก็บกดมากเลยตั้งแต่แบบมันหักดิบอะหักดิบตั้งแต่มัธยมไม่ใช่ตั้งแต่ปีหนึ่งมหาลัยแล้วก็เป็น5ปีดันเรียนโทอีก2ปีก็เป็น5ปีที่แบบไม่มีชีวิตอะผมไม่เคยมีแฟนเลยนะครับช่วงมหาลัยไม่ได้ไปปาร์ตี้เหมือนเด็กทั่วไปไม่มีเพื่อนต่างชาติอะไรแบบนั้นไม่มีเลยฮะมีเพื่อนครับแต่ไม่มีแฟนไม่เป็นแฟนมีทั้งไปชอบเขามีทั้งเขามาชอบเราแต่เราก็เฮ้ยเรียนก่อนกับการเรียนเอาความฝันเราก่อนOxford University มุ่งมั่นจริงๆแล้วพอมันเก็บกดมากเนี่ยพอจบมาได้เนี่ยก็เลยบอกเฮ้ยฉันพอละอังกฤษอยากจะหาประสบการณ์เก็บชีวิตบ้างอยากจะมีชีวิตกับเขาบ้างคือผมใช้คำว่า no life คือไม่มีชีวิตมา5ปีอยู่แต่ห้องสมุดกินแซนด์วิชมา5ปี7วันต่อสัปดาห์12 14ชั่วโมงทุกวันไม่เคยกลับบ้านหาคุณพ่อคุณแม่วันคริสต์มาสนึงก็อ่านหนังสือก็เลยตัดสินใจเลือกไปจีนอ้าวไปจีนก็เลยคิดในใจว่าเนี่ยเราอยู่พี่ติ๋มว่าจะถามเหมือนกันเรื่องจีนยังไงกระโดดมากเลยคือเราอยู่นิวซีแลนด์มา5ปีอยู่อังกฤษมา5ปีเราก็ให้อยู่อังกฤษต่อทำงานที่อังกฤษต่อเหมือนเด็กทั่วไปก็ไม่เอาละเราแทนที่จะมองเรื่องเงินเนี่ยเรามองเรื่องประสบการณ์เพราะเราเก็บกดเราไม่มีประสบการณ์เราก็เลยว่างั้นหาประสบการณ์ชีวิตดีกว่ายังไม่เคยไปจีนเลยก็เลยสมัครไปทำงานที่จีนโอ้ไม่เคยไปเลยนั่นไปเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับไปทำอะไรที่นั่นไปทำ investment banking ที่นั่นไป IB เป็น IB ที่นั่นแต่ไม่ใช่ investment banking ทั่วไปนะครับพี่เคยดูหนังเรื่องไอ้นี่ไหมครับ The Wolf of Wall Street ได้ยินชื่อแต่ไม่เคยดูคือมันเป็น pink sheet stock ครับ penny stock คือระบบ investment banking หรือตลาดหลักทรัพย์มันจะมีเทียร์เหมือนกันมันมีแบบ New York Stock Exchange Nasdaq ใช่ไหมครับ OTCQB OTCQX แล้วก็ pink sheetถ้าเทียบไม่ง่ายคือพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1 2 3ผมไปดิวิชั่นสุดท้ายอ่ะใช่มั้ยครับอันนี้ที่คอนเฟอเรนซ์เซี่ยงไฮ้หรือที่ไหนที่เซี่ยงไฮ้แปลว่ามันไม่มีกฎเลยอย่างกรรมการพอใครไปเป็นกรรมการพรีเมียร์ลีกโอ้โหกฎจะเข้มมีกล้องจับเลยทุกอย่างพอมันเป็นคอนเฟอเรนซ์นอร์ทคอนเฟอเรนซ์เซาท์ดิวิชั่น3เนี่ยมั่วแล้วลูกทุ่งกันใหญ่เลยเค้าเนี่ยโอ้โหสต็อกราคาขึ้นลงแบบเพนนี่สต็อกอ่ะเค้าเรียกว่าเพนนี่สต็อกไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอันนั้นแหละก็เป็นช่วงที่เราไปเจอบิตคอยจากงานแรกเลยที่เขาเริ่มมีแล้วใช่ตอนนั้นใช่ไหมฮะจริงๆบิตคอยน์เกิดขึ้นมาตอนปี2009ตอนเราผมเข้าปี1พอดีที่ปี2ที่แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์พอดีแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักบิตคอยน์นะครับผมเพิ่งรู้จักหลังจบ2013ใช่ไหมตอน2013ผมรู้จักบิตคอยน์ครับนะครับก็ถือว่าเป็นคนแรกๆในประเทศไทยอยู่ดีนะครับ2013ครับใช่ไหมเกิดมาได้สัก5ปีบิตคอยเกิดมาได้5ปีก็เราก็รู้จักมันแล้วก็ไปที่จีนเนี่ยก็รู้จักเต็มๆเลยทีนี้ใช่ไหมรู้จักบิตคอยจากที่จีนนี่แหละแล้วก็งานแรกเราก็ค้นหาตัวเองไงว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ข้อดีคือพอเราทำงานหนักจนชินนะครับ5ปีแบบไม่เหมือนมีวินัยมากไม่เหมือนเด็กทั่วไปอ่านหนังสือ12ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์พอเข้าถึงโลกทางการทำงานปุ๊บเนี่ยมันชินเนี่ยครับชินในการทำงานหนักพุชทุกคนรอบข้างไปหมดเลยนะครับทุกคนทำไมมันชิลกันอย่างนี้เราไม่ชินกับการที่แบบทุกคนชิลทุกคนนะทำอะไรก็ติดนู่นติดนี่ติดแมเนเจอร์มันอึดอัดถึงขนาดขึ้นไปแบบเข้าไปคุยกับเจ้าของบริษัทเลยว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้เจ้าของเด็กคนนี้คือใครเนี่ยมาสั่งผมต้องทำนู่นทำนี่ไอตอนนั้นใช้ภาษาอะไรในการทำงานภาษาไทยอังกฤษครับต้นทีภาษาอังกฤษผมพูดภาษาจีนไม่ได้ไม่ได้ภาษาจีนก็ยังพูดไม่ได้บอกปู่ฮุ่ยโชจงหวนพูดไม่ได้เป็น investment banking firm ที่เป็น international ใช่ไหมครับใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็นานเท่าไหร่จะตรงนั้นก็อึดอัดทำไม่ได้โอ้โหเอาฟอร์มทุกคนก็ไม่อยู่ได้2เดือน2เดือนครึ่งก็ออกมานะครับกลับไทยเลยเหรอตอนแรกยังครับตอนแรกคือก็อยากจะให้โอกาสตัวเองครั้งหนึ่งคือคนที่จบเศรษฐศาสตร์มามี2ฝั่งครับไม่ทำ investment banking ก็ไป consulting ครับผมก็เลยเลือกสมัครไป consulting อีกทีหนึ่งที่ซานฟรานซิสโกที่มาโอ้โหนี่โดดไปนู่นเลยนะนี่ความคิดคล้ายๆกันคือ
เอ้ยฉันไม่เคยไปอเมริกาเลยเฮ้ยไปจีนมาละสองเดือนโอเคไปอเมริกาบ้างแล้วเป็นคู่พนันกันด้วยนะไปจีน2เดือนครึ่งเหมือนไปเที่ยวเลยเนี่ยดูแล้วแต่จริงๆไปทำงานโอ้แต่ช่วงนั้นก็สนุกมากครับสนุกมากเหมือนคือมันคงแย่กว่าช่วงเรียนไม่ได้อีกแล้วเพราะมันไม่มีชีวิตเนี่ยไม่มีชีวิตมันมีแต่จะดีขึ้นเนี่ยหลังจากจบมาเรียกว่าไปเปิดโลกธุรกิจเลยได้เห็นใช่ไหมไปเรื่องบิตคอยน์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยใช่แล้วทีนี้บินไปซานฟรานไปซานฟรานแล้วก็ตัดสินใจเลือกซานฟรานซิสโกเพราะว่ามันมีซิลิคอนวาเลย์อยู่ที่นั่นโอ้เพราะเราชอบบิตคอยน์พอเราเดี๋ยวเรากลับมาต่อเรื่องซานฟรานซ์นะตอนนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบนะคะเซเลบริตี้ของเราก็คือคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภานะคะอยู่กับเราวันนี้นะคะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงนะคะหลายท่านก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าโอ้โหจากที่เด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่ากลัวนะเกิดปัญหาหลายอย่างกลายเป็นว่าถูกคุณพ่อคุณแม่แนะนำนะครับจัดการให้ไปเรียนที่ต่างประเทศนะก็คือเลือกประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งก็จะไปเจอภูเขาต้นไม้แล้วก็แพะแกะอะไรต่างๆนะฮะก็เลยทำให้กลับมาเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคนที่ไม่เกเรแล้วใช่ไหมไม่กลับมาที่มาจุดเปลี่ยนก็คือที่อังกฤษนะฮะตอนที่มาเรียนเศรษฐศาสตร์ที่อังกฤษนี่แหละมีความมุ่งมั่นทีนี้เราพูดถึงโลกการทำงานแล้วนะฮะไปทำที่จีนใช่ไหมสองเดือนกว่าสุดท้ายก็มูฟไปที่ซานฟรานซ์ไปซิลิคอนวัลเลย์เลยครับอันนั้นน่ากลัวครับทำได้แค่หนึ่งอาทิตย์มั้งครับเอ้าเหรอฮะมันพอไปทำคอนซัลติ้งที่นั่นก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันช่วงค้นหาตัวเองไงครับว่าใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ทำอาทิตย์แรกก็รู้แล้วไม่ใช่งานนี้แบบเพราะเราทำรีเสิร์ชมาช่วงเรียนนี่แทบจะอ้วกอยู่แล้วไปทำงานต้องทำรีเสิร์ชอีกคือแบบทำนี้ตลอดชีวิตคงไม่ไหวไม่ไหวอะแต่นี้เมื่อมาแล้วก็เลยถามเพื่อนๆว่ามีใครรู้จักผู้บริหารในซิลิคอนวัลเลย์ไหมจะไปรู้จักเขาขอนัดเจอหน่อยก็มีคนแนะนำให้รู้จักกับผู้อดีตผู้บริหารของ PayPalเนี่ยเป็นบริษัท payment ระดับโลกชื่อว่าแดนแชทแดนแชทพอไปเจอผมก็ถามเขาแล้วคำแรกเลยว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับบิตคอยน์คุณก็บอกว่าเนี่ยรู้คุณท็อปคุณรู้ไหม original vision แรกของ PayPal เนี่ยเขาไม่ได้จะเกิดมาเพื่ออยากจะมาสร้างเป็น payment gateway น่าเบื่อเหมือนทุกวันนี้เขาต้องการสร้างดิจิตอลดอลลาร์แต่ตอนนั้นเทคโนโลยีไม่พร้อมบล็อกเชนก็ยังไม่มาคลาวด์คอมพิวติ้งก็ยังไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่มีคุณเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่โชคดีมีทั้งบล็อกเชนสมาร์ทโฟนคลาวด์คอมพิวติ้งเครื่องมือบิตคอยจะมาเปลี่ยนแปลงวงการการเงินอโอ้โหหลังจากนั้นผมตีตัวกับใครเลยครับอ๋อเหรอพบครั้งเดียวนี่รู้เห็นหมดเลยทุกอย่างเลยเปลี่ยนชีวิตเลยรับเบอร์สตัมเลยครับว่าเทคโนโลยีนี้จะมาเปลี่ยนแปลงวงการการเงินกลับไทยมาเปิดบริษัทเลยเปิดบริษัทบิตคอยคนแรกของประเทศไทยคนแรกตอนนั้นอายุปีไหนนะที่กลับมา2013ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะก็จบ2013ก็ทำงานก็2เดือนครึ่ง1อาทิตย์มันก็อยู่ในปี2013นั่นแหละยังอยู่ยังอยู่ก็บินกลับมาไทยเปิดบริษัทจากร้านขายเสื้อผ้าคุณแม่คุณพ่อประตูน้ำใช้ชื่อบริษัทอะไรฮะตอนนั้น Coin นะฮะคือชื่อทำเกี่ยวกับ Bitcoin ชื่อบริษัท Coin ชื่อ Coin คือไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยการตลาดแบรนดิ้งไม่มีความรู้อะไรบริษัท Coin จำกัดคอยจำกัดเมืองไทยก็ยังไม่รู้จักอะไรกันเลยตอนนั้นน่ะคือเราไม่มีความรู้อะไรเลยครับเริ่มจากศูนย์เลยครับก็ยังเด็กมากอ่ะอายุ23เปิดบริษัทอายุ23คิดดูสิครับความรู้เรื่องแบรนดิ้งยังไม่มีทำเกี่ยวกับบิตคอยน์ตั้งชื่อบริษัทคอยคอยไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีอะไรเลยแต่คอยที่แบบเป็นตัวนอนหนูกระลันใช่ไหมถามหน่อยไอ้เพราะตอนโจทย์มันไอ้ตอนทะเบียนการค้าเราเขียนวัตถุประสงค์ของธุรกิจว่าอะไรตอนนั้นโอ้โหต้องอัปเดตหลายรอบป่ะครับอาจารย์เพราะว่าเราเริ่มจากการไม่รู้ไงครับจดทะเบียนไปเรื่อยอะไรตอนนั้นฮะต้องอัปเดตหลายครั้งมาเลยวัตถุประสงค์ต้องคือมันต้องคลีนอัพหลายเรื่องบัญชีก็ไม่รู้เรื่องลีโก้การกฎหมายก็ไม่รู้เรื่องการตลาดก็ไม่รู้เรื่องแบรนดิ้งก็ไม่รู้เรื่องโอเปอเรชั่นก็ไม่รู้เรื่องคัสโตเมอร์ซัพพอร์ตก็ไม่รู้มันเริ่มจากคนเดียวครับอาจารย์จากชั้นลอยบนร้านขายเสื้อผ้าที่ประตูน้ำทุกวันนี้ยังมีร้านยังอยู่เลยนะไปเป็นพิพิธภัณฑ์บิตครับไปดูได้ครับออฟฟิศแรกของผมเริ่มจากคนเดียวเริ่มจากคนเดียวครับตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มถูกแล้วทุกใจโอ้โหส่งลูกชายเรียนขนาดท็อปมหาลัยท็อปโลกอ่ะเพื่อนๆจบมานี่เงินเดือนหลายแสนเสร็จแล้วกลับมาทำอะไรวะเนี่ยงงกลับมาปุ๊บทำไม่ได้สักพักหนึ่งแบงก์ชาติเขียนจดหมายอีกเตือนแบงก์พาณิชย์ทั่วประเทศไทยบอกว่าบิตคอยอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่เอาละมูลค่าจะเหลือศูนย์ได้ไม่นานอย่าเข้าไปยุ่งจำได้แม่นเลยครับปี2014
เป็นจดหมายจากแบงค์ชาติปี2014ตอนนั้นเจอแล้วเนี่ยในอายุก็ยังน้อยอยู่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอยากถามความรู้สึกตอนนั้นตอนนั้นเราก็เชื่อมั่นตัวพี่ติ๋มเองก็ตกใจเหมือนกันตอนนั้นที่ข่าวออกมาตอนนั้นเราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำใช่ไหมเฮ้ยเราเจอไปคุยกับแดนชัดแบบผิดหวังครับผิดหวังผิดหวังที่ผิดหวังกว่าคือคุณพ่อคุณแม่เริ่มมาบอกให้เราปิดบริษัทคิดดูสิครับคุณพ่อคุณแม่จะเชื่อใครครับลูกชายเพิ่งจบมาบันมาหรือแบงค์ชาติเขาต้องเชื่อแบงค์ชาติจะไปเชื่อลูกชายได้ยังไงเพิ่งจบมาบันมาเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอยังทำนี้ได้สองเดือนทำนี้ได้หนึ่งอาทิตย์ใครจะไปเชื่อลูกชายใช่ไหมครับแต่เราก็ดื้อไปคุยกับแดนชัดแล้วบิตคอยน์จะมาเปลี่ยนโลกก็ไม่ยอมก็เปิดบริษัทต่อทำไปสักพักปปงเรียกตัวอีกอันนี้คราวนี้ไม่ใช่เตือนแบงค์ทั่วไปนะส่งจดหมายไปที่เราเลยนายจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาสอบสวนป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินโอ้เลยเขามอนิเตอร์เจอด้วยใช่ไหมว่าเรากำลังทำเพราะเราทำธุรกิจเกี่ยวกับบิตคอยน์เริ่มมีธุรกิจแล้วเริ่มมีทรานแซคชั่นมีอะไรพวกนี้ทรานแซคชั่นก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วแบงก์พาณิชย์ไม่เคยส่งรีพอร์ตเกี่ยวกับบิตคอยน์มาก่อนเนี่ยบิตคอยน์ทรานแซคชั่นรีพอร์ตเราก็เป็นคนที่ถามไม่มีกฎเกณฑ์เรื่องนี้เลยใช่ไหมใช่ครับคิดดูสิครับคุณพ่อคุณแม่จะเชื่อใครครับบอกว่าส่งลูกเรียนขนาดออกซ์ฟอร์ดมาฟอกเงินโอ้ยหนักเข้าไปใหญ่ทีนี้ปั๊บแบงค์ชาติบอกแชร์ลูกโซ่ปปงบอกฟ้องเงินเออทะเลาะกันในครอบครัวแหลกลาเลยครับตอนนั้นอ๋ออันนี้คือต้องคิดภาพบิตคอยน์11ปีที่แล้วนะครับใช่ไม่ใช่บิตคอยน์ทุกวันนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเพราะมันเนกาทีฟที่จีนก่อนอ่ะจีนก็พูดถึงเรื่องบิตคอยน์ตอนนั้นติดลบพอสมควรนะถ้าจำไม่ผิดนะทั่วโลกครับตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจเพราะว่ามันใหม่มากอ่ะมันใหม่มากคนก็ยิ่งแบบไม่มีความมั่นใจแต่เราก็ดื้อแดนชัดบอกว่าจะมาเปลี่ยนโลกก็ไม่ยอมไม่ยอมปิดบริษัทพนักงานก็ลาออกกันเต็มไปหมดไอ้ระปปงเขาจี้ขนาดไหนตอนนั้นก็ต้องไปเรียกเราไปพบไหมเรียกไปพบเลยครับก็ส่งจดหมายมาเรียกนัดวันเจอเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าไปเซตอัพรีพอร์ตว่าต้องมีรีพอร์ตซิสเต็มต้องมีทรานแซคชั่นกลายเป็นคนเซตอัพไปใช่ไหมฮะต้องเซตอัพรีพอร์ตติ้งให้กับประเทศไทยในยุคนั้นใช่ไหมครับส่งรีพอร์ตอะไรต่างๆเพราะแบงค์ไม่เคยเขาเชื่อใช่ไหมสุดท้ายเขาเชื่อเพราะว่าคือข้อดีก็คือมันไม่ใช่เราทำคนเดียวไงครับทั้งโลกมันเกิดพร้อมกันเนี่ยมันก็มี reference จากทางโลกในการพัฒนาไปเรื่อยๆทุกปีใช่ไหมครับเขาก็สามารถทุกคนสุดท้ายการศึกษาการความรู้ความเข้าใจมันตามทันในที่สุดแต่เราแค่เป็นคนฐานย่าในประเทศไทยเพราะรุ่นไม่มีรุ่นพี่เราทำมาก่อนเราก็เป็นคนที่เซตอัพทุกอย่างร่วมกับแต่ละหน่วยงานต่างๆหลังจากนั้นสัมปทานอีกครับเรียกเก็บภาษีอีกหนีภาษีหรือเปล่าไอ้บิตคอยน์เนี่ยจ่ายภาษียังไงเราก็ต้องเข้าไปอธิบายให้ฟังนะครับเอ้ยตอนนั้นสเปรดมันแค่ 1% เองจะไปจ่าย VAT 7% มันเจ๊งพอดีใช่ไหมขาดทุน 6% ต้องไปจ่ายเป็น SBT Special Business Tax เข้าไปอธิบายในบริษัทแรกผ่านอะไรมาแล้วก็มายุคกลตอีกตอนที่เข้ามา regulate วงการใหม่ๆคนก็ไม่ค่อยเข้าใจกฎเกณฑ์เท่าไหร่เราก็ต้องเป็นคนที่เข้าไปผมจำได้เลยครับตอนนั้นก็มีท่านรองเลขาธิการกลต.ในยุค2ยุคที่แล้วเชิญเราขึ้นไปพิชให้กับบอร์ดฟังทั้งหมดว่าควรจะ regulate วงการนี้ยังไงก่อนที่จะมีใบอนุญาตออกมาก็เป็นคนที่ฐานย่ามาในวงการบิตคอยน์ในประเทศไทยก็นี่ครับเป็น11ปีที่หนักมากครับคิดว่าตอนเรียนนี่หนักแล้วนะทำสิ่งที่คนไม่เข้าใจนี่หนักกว่ามันเจ็บปวดพอๆกันเลยไม่รู้ว่าไหนเจ็บปวดกว่ากันให้กลับไปทำอีกทีก็ไม่เอาแล้วไอ้ตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มมีการขุดบิตคอยยังไม่เกิดใช่ไหมโอ้มีแล้วครับจริงๆขุดบิตคอยตั้งแต่ปี2009นะอ๋อเริ่มตั้งแต่2009เลยนะถ้าไม่ขุดบิตคอยคนโอนบิตคอยไม่ได้การขุดบิตคอยคือกระดูกสันหลังหลักของบิตคอยบล็อกเชนเทคโนโลยีเลยเดี๋ยวอธิบายให้คนฟังหน่อย ได้ไหมเพราะว่ามีคนพูดตรงนี้ก็เยอะแต่คนไม่เข้าใจอะไรคือขุดบิตคอยอะทำไมขุดบิตคอยคือจริงๆมันคือการแก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์ครับที่เราเรียกว่า cryptographic hash function เนี่ยผู้ฟังคงตกใจเออมันพูดถึงอะไรเนี่ย hash function มันเป็นหนึ่งในทุกคนเรียนเลขก็จะรู้จัก hash function มันมี unique property ตรงที่ว่ามันเป็น one way function ครับวิธีที่จะแก้ไข equation สมการเนี้ยมันไม่ใช่ทำ reverse engineer หรือ reverse algebra ไม่ได้มันต้องยิง random number และการขุดบิตคอยน์คือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมาสุ่มเลขเครื่องไหนเราก็มีโอกาสที่จะเจอ R value ที่ออกมาทุก10นาทีใครที่เจอ R value ก็จะเป็นคนที่เอา transaction ที่อยู่ใน unconfirmed ตะกร้ารอ confirm เนี่ยใส่เข้าไปในบล็อกเชนเพื่อได้ใช้ทุกคนโอนเงินบนบิตคอยน์บล็อกเชนผ่านก็คือเป็นคนที่ทำธุรกรรม process ข้างหลังบ้านซึ่งจะเปลี่ยนคนทำธุรกรรมไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าใคร
หา R value เจอในทุกๆ10นาทีของ equation ที่จะออกมาซึ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นกับใครทั่วโลกก็ทำพร้อมกันใช่ไหมใช่แข่งกันทั่วโลกแข่งกันทั่วโลกใครเครื่องแรงโอกาสถูกก็เยอะกว่าคนอื่นที่เครื่องเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ลงทุนกันแหลกเลยมีเครื่องถูกไหมฮะโอ้ไม่ใช่แค่เครื่องนะอาจารย์เป็น factory อ่ะเป็น factory เป็นโรงงานเลยนะเป็นโรงงานเลยครับต้องต่อไฟแบบจริงจังครับจริงจังเลยนะทำ24ชั่วโมงเลยด้วยถูกไหม24ชั่วโมงใช่ครับเพราะเป็นระบบที่ไม่มีวันปิดตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเท่าไหร่15-16ปีบิตคอยทุกวันนี้ก็ยังทำกันอยู่ใช่ไหมบิตคอยไม่เคยปิดระบบเลย15-16ปีทั่วโลกทุกไม่มีเหมือนโมเมนต์เหมือนแบงค์ล่มโอนเงินไม่ได้ทั้งประเทศไม่มีเลยนะ15-16ปีระบบออนตลอดเป็นระบบที่เราเรียกว่า decentralized กระจายอำนาจทุกคนมาช่วยกัน confirm ช่วยกัน operate ระบบนี้ทั่วโลกเป็นเทคโนโลยีที่อัจฉริยะมากครับอัจฉริยะจนตอนนี้ก็กองทุนต่างๆเริ่มเข้าใจละ BlackRock กระโดดเข้ามาเนี่ย Fidelity กระโดดเข้ามานะครับ Goldman Sachs แบงค์ใหญ่ๆจนตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ทั้งโลกแล้วก็แบงค์ใหญ่ๆเริ่มมาทำธุรกิจเหมือนที่ผมทำแหละมันกำลังจะเข้าสู่ mainstreamfinance นะครับแต่คำว่า Bitcoin เนี่ยเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจมากที่นี่จริงๆมันคือคริปโตเคอเรนซีถูกไหมครับกระแสเงินดิจิตอลเงินดิจิตอล Bitcoin เป็นสกุลเงินตัวหนึ่งในคริปโตเคอเรนซีถูกไหมใช่ครับเป็นตัวแรกเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวที่ดังที่สุดถูกไหมดังที่สุดใหญ่ที่สุดมูลค่าเยอะที่สุดเสถียรที่สุดรู้จักกันมากที่สุดในโลกก็คือ Bitcoin ถูกไหมใช่ครับจริงมันยังมีสกุลอื่นๆอีกเยอะเลยถูกไหมโอ้เยอะมากครับ Ethereum มีอะไรตอนนี้มีทั้งหมดมันเข้าไปดูในแอปได้เลยครับตอนนี้ market cap ทั้งหมดเนี่ย 2.3 trillion US dollar นะครับที่มีจำนวนเหรียญทั่วโลกอาจารย์ดูสิครับนี่เหรียญเต็มไปหมดเลยโอ้โหมีหลายหมื่นเหรียญทั่วโลกแล้ว Bitcoin จริงคนที่เริ่มต้นเป็นญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นใช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าซาโตชินากาโมโตะใช่มันน่าจะดูชื่อเขาผมก็ยังคิดว่าญี่ปุ่นชื่อก็เป็นญี่ปุ่นแต่อาจจะไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ได้ครับเพราะไม่รู้ว่าคือใครแล้วทางตลาดญี่ปุ่นเขามีพวกคอยพวกนี้เยอะไหมมีเหมือนบิตคัพเลยครับชื่อว่าบิตฟลายเออร์ก็เป็นเบอร์หนึ่งตลาดให้คนซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลจริงๆตอนนี้ทุกประเทศมีหมดแล้วครับอเมริกาก็มีคอยน์เบสอันนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วด้วยนะครับคอยน์เบสเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ที่อเมริกาบิตคัพของประเทศไทยบิตฟลายเออร์ของญี่ปุ่นอินโดเด็กซ์ของอินโดนีเซียคอยน์พีเอชของฟิลิปปินส์ลูโน่ของมาเลเซียคอยน์แฮกเกอร์ของสิงคโปร์โอ้ยมีทุกก็เริ่มมีกันทุกประเทศทุกประเทศละของเราเนี่ยนอกจากบิตคัพแล้วมันมีอื่นอีกไหมตอนนี้ยังไม่เดี๋ยวเรายังไม่ได้พูดถึงก่อนตั้งบริษัทบิตคัพเลยครับเรามาตั้งตอนไหนบิตคัพตั้งตอนต้นปี2018วันที่1กุมภาพันธ์2018ตอนนั้นเห็น opportunity อะไรหนึ่งในตั้งตัวนี้จริงตอนนั้นผมขายบริษัทที่1ไปแล้วไอ้คอยไอ้คอยเฉยๆนะใช่ใช่ใช่โกเจ็กมาซื้อไปใครมาซื้อไปนะโกเจ็กอ๋อโกเจ็กอินโดนีเซียที่เป็นไรซ์ไอ้ตอนนี้โกเจ็กรู้สึกออกจากเมืองไทยไปแล้วมั้งยังดูเงียบไปแล้วนะใช่ใช่แล้วเขาก็ขายต่อเขาฟลิปต่อยได้กำไร 100% เอ้าจริงป่ะฮะเขาซื้อบริษัทเราแล้วก็ทิ้งไว้4ปีแล้วก็มีคนมาซื้อต่อเขาบวก 100% ราคาเอออยู่เฉยๆก็บวกขึ้นมาได้นะฮะเพราะคริปโตมันบูมไงโตอินดัสทรีมันบูมขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เป็นคนที่มีใบอนุญาตแล้วเราก็ไปเลยไปตั้งบิตคัพมาตั้งชื่อบริษัทว่าบิตคัพตอน2ปีตอนปี2018เราก็มองว่าเฮ้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถทำให้สร้างตลาดหลักทรัพย์ของโลกอนาคตได้ที่ T + 2วินาทีตอนนั้นผมเปิดบิตคัพเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ไทยยัง T + 3วันอยู่เลยครับซื้อขายหุ้นนะครับเราเข้าไปแข่งขันในวงโครงการของกรตอนี่แหละ Fintech Challenge กรตอเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กรตอเลยครับที่จัดการแข่งขัน Fintech Challenge ขึ้นมาเราเข้าไปแข่งขันตั้งชื่อทีมว่า Private Chain สร้างตลาดหลักทรัพย์ 2.0 ตอนนั้นคือโปรเจกต์เราคือ 2.0ทำให้ตลาดซับแท้ที่เป็นทีบวก3วันเนี่ยกลายเป็นทีบวก3วินาทีเซตเท่ากันทันทีได้เลยด้วยบล็อกเชนแข่งไปแข่งมาชนะที่1นะครับโครงการของกลต.พอชนะเสร็จเราก็ไปคุยกับกลต.ว่าเนี่ยอยากจะเอาไอเดียเนี้ยมาเป็นธุรกิจจริงๆละกลต.ตอนนั้นก็เลยบอกว่าแต่มันก็ติดกฎหมายฉันเองแหละที่ตลาดซับ5มีคู่แข่งทำได้อยู่แค่ที่เดียวในประเทศไทยเราก็บอกอ้าวงั้นจะแข่งขันทำไมถ้าคนชนะรายการของคุณเองไม่สามารถเอามาเป็นธุรกิจจริงได้ก็เลยจับเราเข้าแซนด์บ็อกซ์โอเคโอเคงั้นเข้าไปอยู่ในแซนด์บ็อกซ์เป็นเพลย์กราวด์วิ่งเล่นของเราแต่ก็โชคช่วยเพราะว่าตลาดคริปโตก็บูมขึ้นเรื่อยๆปี2018พีคเท่าไหร่ขึ้นไปถึง600,000 บาทต่อ1บิตคอยน์ครั้งแรกรัฐมนตรีคลังสั่งลงมาคลังสั่งมากระทรวงการคลังสั่งบอกว่ากลต.ควรจะมาควบคุมวงการนี้นะมันร้อนแรงมาก
ควรจะมีใบอนุญาตตอนนั้นก็โยนลูกกันใหญ่เลยครับกรต.โยนไปที่แบงค์ชาติแบงค์ชาติโยนไปที่กรต.เผือกร้อนเพราะยังใหม่ด้วยกันทั้งคู่จะเอาไงดีไม่รู้ว่าใครจะควรจะมา regulate ดีแล้วพอเข้าไปดูความหมายที่แท้จริงอ๋อความหมายคำว่าเงินเนี่ยถูกเปลี่ยนครั้งสุดท้ายในบ้านเราเนี่ยตอนพ.ศ.2475โอ้80กว่าปีที่แล้วตอนที่เปลี่ยนการปกครองก่อนอินเทอร์เน็ตมาอีกใช่ไหมครับก่อนใช้อินเทอร์เน็ตกันอีกปรากฏว่าเขียนไปอ่านความหมายของคำว่าเงินมันบิตคอยน์มันไม่เข้าความหมายของคำว่าเงินถ้าไม่ใช่เงินแบงค์ชาติก็ไม่เกี่ยวถ้าไม่ใช่เงินก็เป็นทรัพย์สินทรัพย์งั้นกรต.ก็ regulate มาเราก็เลยถูกเรียกตัวไปอธิบายให้กับบอร์ดกรต.ฟังในยุคนั้นรองเลขาในยุคนั้น2ยุคที่แล้วเนี่ยก็เรียกเราไปว่าควรจะควบคุมวงการนี้ยังไงดีเพราะมันต้องมีใบอนุญาตออกมาแล้วก็เปลี่ยนในแซนด์บ็อกซ์นั่นแหละที่ทำต่อแล้วก็ร้อนเฉลี่ยรวดเร็วมากเลยครับตอนนั้นภายในไม่กี่เดือนใบอนุญาตก็ออกมาแล้วเราก็เป็นบริษัทแรกที่ได้ใบอนุญาตในประเทศไทยหลังจากนั้นก็โตมาเรื่อยๆครับบิตคอยน์ก็โต 1,000% ทุกปีใน3ปีแรกเนี่ย 1,000 ปีที่4โต 2,000% ปี2021นะครับเป็นปีที่ทุกคนรู้จักบิตคอยน์คือโต 2,000% เป็นปีที่เราแบบพนักงานจาก200คนเป็น 2,400 คนใน1ปีนะครับทำเงินจาก 6,000 เท่าไหร่ครับจาก3คือโต 1,000% หมายถึงรายได้เนี่ยจาก3ล้านบาทเป็น33ล้านบาทเป็น 10,000 เป็น350ล้านบาทแล้วก็เป็น 6,600 ล้านแม่ก็เนี่ย 1,000-2,000% กระโดดเลยกระโดดนะครับปัจจุบันนี้มีกี่คนนะพนักงานแล้วก็ปี2022ก็ติดลบครั้งแรกโตติดลบเพราะว่าตอนนั้นบิตคอยน์มันลงติดลบ 50% ตอนนั้นโควิดมันมาแรงนะเพราะว่าไอ้ FTX ล่มไม่2022มันก็FTX ล่ม Luna แล้วก็ Binance มีปัญหาด้วยมั้ยฮะก็ติดคุก Binance มีผู้ก่อตั้งใช่ไหมครับที่มีปัญหากับอเมริกาประเทศไทยก็มี exchange หนึ่งทำระเบิดไปอีกใช่ใช่ก็เลยทำให้ปีนั้นทั้งปีเนี่ยเป็น recession เลยของวงการคริปโตมีติดลบ 50% ตอนนี้ก็อยู่ที่เริ่มกลับมา pick up เหมือนเดิมเริ่มกลับมาแต่ยังไม่ถึงจุด peak เหมือนเดิมก็อยู่ที่ประมาณพนักงาน 1,000 คนตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยมั้ยฮะครับไอ้ตอนนั้น SCBX ก็ประกาศว่าจะก็คือปี peak ปี2000เป็นปี peak ใช่มั้ยปี2021ปีนั้นใช่ครับก็คือทางนู่นนะฮะ SCB Bank อ่ะไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์นะที่เขาเปิดตัวใหม่ขึ้นมาตอนนั้นก็เลยหยุดกันไปใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มีผู้เล่นเนี่ยอย่างตอนนี้ก็มี2ธนาคารมาใช่ไหมครับ SCB ก็มีมาทำเหมือนกับที่ Bitkub ทำ KBank ก็ทำชื่อว่าอะไรมีก็มี Exchange มาทำที่ Bitkub ทำตลาดหลักทรัพย์ก็มีครับก็จัดด้วยตัวเองแล้วทีนี้ฮะใช่ก็มีสร้างตลาดใหม่เหมือนกันแต่ตอนนี้บิตคัพก็ยังคอนโทรล 85-95% ของอยู่ในประเทศไทยมาร์เก็ตแชร์ในไทยแทบจะติดตลาดไปแล้วครับคือบางทีคนไทยใช้คำว่าบิตคัพกับบิตคอยยังสลับกันเลยใช่ใช่ใช่รู้ว่าเป็นอันเดียวกันมันชื่อคล้ายกันทรัพย์ซีล็อกอะไรเงี้ยเป็นแทนคำพูดไปแล้วเป็นเฮาส์โฮเวิร์ดเป็นกริยาไปเลยครับณเวลานี้เราก็กล้าพูดว่าตอนเนี้ยไอตัวคริปโตนี่ดูตัวแล้วตัวนี้ถูกไหมฮะณเวลานี้นิ่งแล้วจริงมันกำลังจะเข้าสู่ mass adoption เตรียมที่จะต้องเข้าตลาดเมื่อไหร่แล้วมีโอกาสที่บาทเราจะเปลี่ยนเป็นมีครับอีกหน่อยก็ต้องเป็นดิจิตอลครับเป็นดิจิตอลไหมฮะคิดว่าโฟร์ซีวันนี้เห็นเลย 100% ครับคือเราจะตัดต้นไม้ทำลายป่าไปเรื่อยๆแล้วเอากระดาษโลกมันก็อยู่ไม่รอดสิครับอาจารย์วงการอื่นเขา net zero กันหมดแล้วใช่ไหมครับ supply chain เป็นสีเขียวหมดแล้ววงการการเงินยังต้องตัดต้นไม้ทำไมจะต้องมานั่นทำไมถูกไหมครับยังต้องไปพุทธมณฑลเอาเครื่องพิมพ์มาพิมพ์ทำลายเงินเก่าสร้างเงินใหม่ทำลายโลกไปเรื่อยๆเงินใต้โต๊ะเงินหนีภาษีโอ้ยกระดาษเงินกระดาษทั้งนั้นปัญหาหลายปัญหามากกับเงินกระดาษใช่ไหมครับอีกหน่อยมันหายหมดนะครับพอมีดิจิตอลปุ๊บเงินใต้โต๊ะก็จะน้อยลงเงินสกปรกก็จะน้อยลงนะครับไม่ต้องตัดต้นไม้ทำลายป่า velocity ของเงินก็หมุนเร็วคือประเทศที่จะพัฒนาได้เนี่ยลองไปศึกษาประวัติศาสตร์มาเนี่ยมันต้องมี flow ที่เร็ว flow ของการเคลื่อนย้ายของคน flow ของการเคลื่อนย้ายของสินค้า flow ของการเคลื่อนย้ายของเงินนะครับแล้วถ้าเงินเป็นกระดาษกว่ากรุงเทพกว่าจะเคลื่อนกระดาษไปเชียงใหม่มันนานอ่ะอาจารย์ถ้าเป็นดิจิตอลวีลอซี่มันก็เร็วกว่ามันจะมีสูตรหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ชื่อว่า MV เท่ากับ PY คืออะไรจ๊ะ MV PY MV เท่ากับ PY คือการที่เศรษฐกิจเรา GDP จะโตได้เนี่ยใช่ไหมครับเราไม่เพิ่มตัว M ก็เพิ่มตัว V M คือ money supply money supply V อะฮะ V คือ velocity เพราะว่าความเร็วความเร็วของเงินแต่ถ้าเพิ่มตัว M เยอะมันก็เงินเฟ้ออีก
ก็ต้องให้บาลานซ์มันก็เพิ่มปล่อยเงินเข้าไปเยอะมากเกินนะครับแทนที่จะเพิ่มตัว M ก็เพิ่มตัว QE ในอเมริกานะครับแต่พอเงินเป็นดิจิตอลมันจะเพิ่มตัว Vอ๋อมันจะเร็วมากอะไรเงี้ยฮะมันก็จะดีต่อเศรษฐกิจเดี๋ยวนะ MV เท่ากับอะไรนะ PY P คือก็คือ GDP คุณยังไงอ๋อ GDP ครับ Y คือก็คือ price times quantity ของสินค้าต่างๆใช่ไหมก็คือ GDP ก็คือ GDP ออกมาเป็นผลผลิตนะเป็นรายได้ประชาชาตินะครับในคุณพิพัฒน์บอกว่า it's unbelievable it's very good คุณพิพัฒน์ราหุรักแล้วไอ้แบงค์ทั้งหลายมันจะไปเป็น virtual bank หมดไหมแน่นอน finally แน่นอนครับเพราะว่าเราพูดถึงโปรโตคอลเลเยอร์ที่มันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเงินเป็นกระดาษแบงค์ต่างๆก็ต้องมีสาขาสิครับเพราะเงินเป็นกระดาษใช่เราก็ต้องมีตู้ ATM สิครับใช่เราก็ต้องมีเครื่องนับเงินสิครับครับเพราะเงินมันเป็นกระดาษแล้วถ้าในอนาคตเงินมันไม่ใช่กระดาษมันเป็นดิจิตอลแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเราจะมีสาขาไปทำไมเราจะมีเครื่องนับเงินทำไมเพราะว่าเงินมันไม่ใช่กระดาษแล้วมันจะเอาเครื่องนับเงินมาทำอะไรมันจะเป็นที่คันประตูมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็ไม่ต้องมีสาขาไม่ต้องมีเครื่องนับเงินไม่ต้องมีตู้ ATM แล้วก็เป็น virtual bank นี่ก็สบายแล้วถามจริงๆครับอาจารย์วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขายังไปตู้ ATM จริงเหรอก็ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวนี้ผมจำไม่ได้จริงๆนะว่าผมไปครั้งสุดท้ายไปตู้ ATM เมื่อไหร่ไปกดเงินจากตู้ ATM ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้จริงๆแต่เราอย่าลืมว่าประชากรเราส่วนหนึ่งยังต้องใช้อยู่แล้วตอนนี้ก็ยังจริงๆเมืองไทยเนี่ยไอ้ที่รับเงินอยู่ในทุกวันก็ต้องใช้ ATM จริงๆประเทศไทยประสบความสำเร็จมากโดยการให้บัญชีธนาคารทุกคนเป็นรองแค่สิงคโปร์ในอาเซียนณขณะนี้นะใช่ครับแล้วผมบอกเลยว่าแบงค์ทำได้ดีมากเรื่องของโมบายแบงกิ้งเนี่ยจุดที่เป็นจุดขายของประเทศไทยคือโมบายแบงกิ้งครับคือถ้าไม่รวมพวกเครดิตการ์ดนะครับที่เป็นออนไลน์เพย์เมนต์นะครับที่หนึ่งของโลกนะครับอาจารย์ในเวลานี้ของโลกเลยนะครับ per capita ratio เนี่ยโมบายแบงกิ้งที่หนึ่งของโลกเรามาได้เร็วมากเพราะว่าตอนโควิดด้วยบ้างนะตอนช่วงนั้นใช่ครับถือว่าเป็นประสบความประสบสำเร็จของไทยมากแต่ถ้าเทียบกับอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้ยเงินสดทั้งประเทศ 50% ยังไม่มีบัญชีธนาคารเงินสดทั้งนั้นเลยผมไปวันนี้มันเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ย ATM ไม่ได้จำเป็นขนาดแต่มันก็เป็นจุดอ่อนที่ call center เจาะง่ายที่สุดเหมือนกันจากการที่เราเป็น mobile banking ใช่เพราะว่าพอมูลค่ามันเปลี่ยนรูปแบบการโจรกรรมมันก็เปลี่ยนรูปแบบเมื่อก่อนยังมีสิ่งที่จะวิ่งราวอ่ะใช่เพราะเงินมันไม่ต้องแล้วเดี๋ยวไม่ต้องง่ายแล้ววันนี้จะไปวิ่งราวทำไมเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินต้องมีเงินกระดาษไม่ต้องวิ่งราวตอนนี้วิ่งราวก็คือในการที่หลอกให้กลัวหลอกให้โลภอะไรอย่างนี้แล้วโอนอะไรอย่างนี้ตอนนี้แหละก็นี่ไงโมบายแบงกิ้งไงเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบไปไงแทนที่จะไปวิ่งราวกระเป๋าคนไม่ใช่แล้ววิธีโน้มน้าวอย่างไรที่จะแบบว่าอยากได้มีโน้มน้าวอย่างไรให้กลัวหวาดกลัวรีบโอนแต่นิดนึงครับพอดีคุณสมฤทัยบอกว่าสวัสดีค่ะดร.ท็อปผมจริงๆไม่ใช่ดร.นะครับทุกคนเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆนี่ได้รับปริญญาคือผมจริงๆผมจบแค่ปริญญาโทนะครับพี่ๆทุกท่านผมจบ MPhil Economics ที่ Oxford University แต่ได้รับแต่ผมได้รับดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาลัยรังสิตก็คือเป็นด็อกเตอร์แบบกิติมศักดิ์นั่นเองไม่ใช่ด็อกเตอร์ทางการวิชาการเรียนไม่ก็เลยเรียกว่าด็อกเตอร์ไม่ได้เป็นก็เรียกว่ากิติมศักดิ์นะครับก็เลยเรียกว่าคุณท็อปรู้สึกจะมีกลอนจากคุณเสือมาแล้วมั้งนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวขอกลอนจากคุณเสือวันเจี๊ยบหน่อยนะเขาจะแต่งกลอนให้กับผู้ที่มาร่วมรายการกับนะครับสีสันชีวิตของเราวันนี้นะฮะเดี๋ยวนะเจอไหมฮะเดี๋ยวไม่ก็ให้เดี๋ยวให้นะครับพี่ติ๋มหากรอนก่อนระหว่างนั้นณเวลานี้นี่คุณท็อปก็ทำไอ้ตัวบิตคัพอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นไม่มีทำอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วครับโอแค่บิตคัพอย่างเดียวก็ยุ่งจนยุ่งเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมฮะทำงาน7วันต่อสัปดาห์โอ้โหไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยครับเรามีพาร์ทเนอร์ต่างประเทศไหมโอ้ตอนนี้อีโคซิสเต็มบิตคัพใหญ่มากมีทั้งหมด5บริษัทแล้วแล้วก็มี JB Partner มีโอ้ Business Partner เต็มไปหมดเลยครับทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศใช่ไหมครับอีโคซิสเต็มคนใช้บิตคัพเชนทรานแซคชันก็ไปถึง 4,000 ล้านทรานแซคชันบนบิตคัพเชนของเราExchange โอ้บิตคัพ Exchange ก็คนไทยทั้งประเทศก็ใช้กันอยู่เก็บเงินก็ เยอะมากที่เราใช่ไหมครับโอ้อีโคซิสเต็มใหญ่มากใหญ่มากใช่ไหมณเวลานี้ครับมาแล้วคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซย์ไฮทูคุณสมประสงค์แอดปารีส
สวัสดีครับดร.น้อยบอกว่าดร.กิติมศักดิ์นะคะในโลกนี้ที่น่าทึ่ง1ใน100เด่นใช่ย่อยไม่น้อยหน้านานาไหนอีกด็อกเตอร์เบอร์นี้ที่เป็นไทยยุคไหนไหนไม้เคยเจอด็อกเตอร์น้อยไม่เคยเจอด็อกเตอร์น้อยนะคะเพราะสะกดเรียกกูรูรู้เศรษฐศาสตร์คาดการเงินใช่ผิวใช้ผิวเผินเดินสเต็ปเจ็บใช่ย่อยดิจิทัลสรรปรุงสรรปลุกขอโทษยุคปลดปล่อยด็อกเตอร์น้อยค่อยรังสรรขั้นปรมาจารย์จุดประกายสายเศรษฐกิจติดพลังจึงก่อตั้งนั่งเบอร์หนึ่งถึงบริหารชื่อบิตคัพแคปิตอลป้อนผลงานโลกสถานประธานจ็อบท็อปจิรายุทธสุดยอดเลยครับคุณเสือแต่งกรได้แบบโอ้โหเรียลไทม์นี่ขับรถขับรถนะขับรถไปด้วยแต่งไปด้วยขับรถแท็กซี่ฮะนี่ใช้ผมว่าใช้แชท GPT แต่งหรือเปล่าไม่แต่งได้เร็วขนาดนี้โอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณมากมากค่ะคุณเสือโอ้ยคุณสมชายเรียกสวัสดีครับบอสท็อปเรียกแล้วเสียวเลยครับอย่าเรียกบอสท็อปเลยตอนนี้ไม่จะเป็นก็อย่าเรียกบอสกันตอนนี้แล้วมีสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ผมก็เป็นบอร์ดหนึ่งในบอร์ดแล้วใครเป็นนายกเป็นคุณชลเดชนะครับจากที่ไหนก็ตอนนี้เป็นทำหลักทรัพย์อยู่เป็น CEO ของหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ของประเทศไทยใช่ไหมผมก็เป็นรองประธานนะครับ อยู่ที่บอร์ด Thai FinTech Association ก็เป็นสมาคมที่คุณกรจากติจากติกิวณิชครับเป็นคนก่อตั้งจริงคุณกรก็จบที่ออกฟอร์ดนะครับจบที่ออกฟอร์ดเหมือนกันFinTech นี่คนยังไม่เข้าใจทำไมถึงเรียกว่า FinTech ฮะ FinTech ย่อมาจาก Financial Technology Technology เป็นการเอาเทคโนโลยีมายกระดับFinance วงการการเงินให้ประสบการณ์การใช้บริการทางการเงินดีขึ้นนะจริงๆเครดิตการ์ดคือฟินเทคนะครับอาจารย์เครดิตการ์ดคือฟินเทคเพราะมันคือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใช่ไหมครับการตู้ ATM จริงๆคือฟินเทคนะเดบิตการ์ดก็ฟินเทคใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่มีตู้ ATM ก็ต้องไปรอสาขาถอนเงินโอ้ยปิดกี่โมงห้าหกโมงเย็นก็ถอนเงินไม่ได้พวกเพย์เมนต์ทั้งหลายนี่ฟินเทคครับดังนั้นอะไรที่ชีวิตสะดวกขึ้นสะดวกสบายขึ้นเป็นฟินเทคหมดเลยแต่ทีนี้ข้อเสียคือธนาคารหยุดการพัฒนาตั้งแต่ปี2008นะครับที่เกิด financial crisisมันก็ไปยุ่งเรื่องของ compliance เยอะมากใช่กฎหมายทั้งหลายเนี่ยนะแล้วหนักกว่านั้นคือไอ้ HSBC โอ้โหข่าวใหญ่ไปฟ้องช่วยฟอกเงินอะไรอีกตอนนั้นทำให้แบงค์ทุกแบงค์เนี่ยแพนิคกันไม่หยุดพัฒนาพวก innovation แล้วก็ไปให้ความสำคัญเรื่อง compliance แล้วปกติ innovation กับ compliance มันตรงกันข้ามไงมันก็เลยเปิดช่องให้ผู้เล่นหน้าใหม่เห็นว่าเข้ามาเยอะเลยพวก non bank อะไรเนี่ย non bank เพราะแบงค์หยุดพัฒนาไปในปี2008ก็เลยเนี่ยหลังฟินเทคยูนิคอร์นเกิดขึ้นเต็มเลยครับหลังจาก2008 Revolut อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย Bitcoin ก็เกิดหลังจาก2008เนี่ยมันก็เปิดช่องให้ผู้เล่นหน้าใหม่มาให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันเกิดการแข่งขันขึ้นถูกไหมใช่ครับใช่ทำให้แบงค์ไม่ได้ผูกขาดในเรื่องของ finance อย่างเดียวถูกไหมใช่ครับเอาจริง Bitcup มี innovation ใหม่เยอะมากแต่คงถ้าเปิดไปเมื่อไหร่ยุ่งเลยทีนี้นะโอ้แบงก์ต่างๆต้องรีบปรับตัวเลยใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างตัวอย่างถ้าวันนี้ทำได้แล้วให้คนไทยโอนเงินจากเมืองไทยไปอังกฤษเนี่ย30 วิเงินถึงปุ๊บเดียวเรียบร้อยหมดแล้วธนาคารนี่คือ2 วันถูกไหมครับใช่แทนที่จะเสียแล้วก็คิด 5% ด้วยนะค่าธรรมเนียมบิตคัพคิด5 เซนต์ไม่ใช่ 5% นะ 5 เซนต์ทีนี้ในเรื่องเชิงของบุคลากรนี่ก็คิดว่าคนที่เมื่อก่อนนี้มีความรู้สึกว่าถ้าทำงานธนาคารนี่คือแบบว่ามั่นคงถาวรแล้วก็นิยมที่จะเรียนมาทางนี้แล้วก็มาทำงานทางนี้ในอนาคตแน่นอนใช่บุคลากรตรงนี้ก็คือจะลดลงเรื่อยๆ AI หรือว่าคอมพิวเตอร์จะเข้ามาแทนที่ใช่หรือไม่ครับใช่ traditional business คนการจ้างงานน่าจะลดลงใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีการเจริญเติบโตมันไปเต็มที่แล้วมันก็คนเกิดใหม่ก็น้อยด้วยมันก็ไปด้วยกันได้อีกนะแต่วงการที่จะจ้างคนเยอะมากคือพวก sustainability พวก green
กรีนใช่ไหมครับวงการพวกเกี่ยวกับ climate technology หรือวงการดิจิตอลสิ่งแวดล้อมวงการดิจิตอลพวกนี้ ESG ESG พวกนี้มนุษย์ทองคำเลยครับในอนาคตฉะนั้นก็จะต้องเป็นเด็กที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใครที่ทำเรื่อง AI เป็นต้องการมากขึ้นใช่แล้วยิ่งถ้าแบบว่ามีบริษัทพวกนี้เปิดขึ้นมาอีกเยอะๆก็แน่นอนพนักงานแต่ละบริษัทจะใช้เป็นธนาคารก็ปิดสาขาข้างนอกหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเข้าไปอยู่ที่ห้างอย่างเดียวแล้วแต่ธนาคารจะเปลี่ยนฟอร์แมตเป็นดิจิตอลนะเป็น virtual banking เป็น virtual banking ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เขาบอกออกใบอนุญาตแล้วนี่แบงก์ชาติออกแล้วนะครับ skill set มันก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนต้องมีสาขาก็ต้องมีอาชีพนึงที่นั่งหน้านั่งเฝ้าเคาน์เตอร์ต่อไปนี้มันอยู่ในอะไรแล้วก็นับเงินใช้เครื่องนับเงินเป็นเมื่อก่อนครับใช่มั้ยมันก็ต้องเปลี่ยนสกิลเซ็ตใช่ให้เป็นดิจิตอลมากขึ้นคุณสมนึกอ๋อมีแต่คนชื่นชมคุณสมประสงค์พูดถูกมากครับ Fintech allows poor people ใช่มั้ย to have access to finance คือพอเราไม่มีสาขาครับ Fintech ต้นทุนมันก็ต่ำไงครับแน่นอนพอต้นทุนต่ำก็ไม่ต้องชาร์จลูกค้าแพงๆไงครับใช่ไม่ต้องมานั่งก็ช่วยคนจนพวกเซอร์วิสฟรีอะไรทั้งหลายเราดิมก็จะหายไปเลยนะถูกไหมฮะใช่ครับไม่ต้องมานั่งลงทุนตู้ ATM ไม่ต้องเลยมานั่งเติมเงินทุกวันพอเป็น Virtual Bank นี่หายไปเยอะหมดแล้วแต่มันจะไปพอต้นทุนถูกลูกค้าก็เข้าถึงต้นทุนที่ถูกลงก็ทำให้คนที่ไม่มีเงินเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นคล้ายๆวงการเทลโคเลยวงการสื่อสารนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหจำยุคที่โทรไปต่างประเทศเสียนาทีละ30-60บาทต่อนาทีได้ไหมครับอันนั้นเนี่ยโอ้โหลงทุนอินฟราสตรักเจอร์แลนด์ไลน์มันแพงไงครับก็ต้องส่งต่อต้นทุนให้กับลูกค้าคนรวยเท่านั้นที่ใช้ได้พอมีสกายปุ๊บโอ้โหไม่ต้องลงทุนแลนด์ไลน์ซูมสกายกูเกิลแชทกูเกิลมีทFacebook call line ตัวนี้โทรกันไม่ยอมวางเลยเดี๋ยวนี้ไอ้ Skype ก็ตายไปแล้วไม่มีใครอยากใช้แล้วเห็นหน้ากันไม่เสียเงินใช่ป่ะใช่คนจนอะไรก็เข้าถึงการสื่อสารได้หมดแล้วใช่มั้ยครับเพราะต้นทุนมันไม่มีแล้วมันก็จะเกิดคล้ายๆกันในวงการการแลกเปลี่ยนมูลค่านะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงคุณปัญญาพรบอกว่าลูกสาวมีความฝันอยากไปทำงานกับคุณท็อปน้องชอบมากได้ครับตอนโอ้จริงจริงบิดครับรับทั้งปีตอนนี้มีเด็กนักศึกษามาฝึกงานกันเกือบเท่าไหร่30-40คนในบริษัทพอฝึกงานแล้วหลังจากนั้นกลับไปเรียนต่อหรือว่ามีทั้งกลับไปเรียนต่อมีทั้งโอ้จริงๆเป็นพนักงานต่อด้วยเป็นพนักงาน full time จริงๆเลยหลายคนอยู่เราอะไรซัพพอร์ตพวกสตาร์ทอัพไหมหมายถึงซัพพอร์ตครับเพราะว่าบิดครับหรือตอนนี้เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับอาจารย์ที่แบบประสบความสำเร็จในยุคผมก่อตั้งมาเนี่ยในยุคจริงๆผมอยู่ในวงการสตาร์ทอัพไทยตั้งแต่อยู่ตั้งแต่ปี2013แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่เหลือแล้วบางก็ไปหมดแล้วแล้วอินคิวเบเตอร์แอคเซลเลอเรเตอร์ต่างๆก็ออกจากวงการหมดแล้วเมื่อก่อนจะมี Dtech Accelerator AS Incubator หายหมดเลยมันก็เลยต้องกลายเป็นเนี่ยเหลือไม่กี่เจ้าที่ประสบความสำเร็จมาช่วยลงทุนในรุ่นน้องไม่งั้นไม่ไปต่อไม่มีคนนะใช่ต้องเสียสละต้องยอมเสียเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาต้องกลับเข้ามาให้ได้ใช่ครับก็เหมือน PayPal Mafia ครับครับพอเรามี PayPal ตัวนึงที่ประสบความสำเร็จเนี่ยโอ้คนนึงออกมาเปิดเป็น Elon Musk เปิด SpaceX Tesla อะไรต่างๆอีกคนนึงมาเปิด YouTube อีกคนนึงมาเปิด Yelp อะไรเงี้ยอีกคนเปิดเยอะแยะเลยนะครับเราก็อยากจะมีเหมือน Bitcup Mafia ที่ประสบความสำเร็จจะช่วยรุ่นน้องช่วยรุ่นน้องเปิดเป็นทีมขึ้นมาลงทุนไปเยอะครับลงทุนให้กับพวกสตาร์ทอัพไทยแล้วนะใช่ครับปีแรกโอ้เริ่มก็สำคัญทีเดียวเรามี Bitcup Venture ด้วยครับคือหนึ่งใน5บริษัทเราเป็นบริษัทที่เน้นลงทุนอ๋อเหรอแยกออกไปต่างหากนะใช่ครับหรืออนุวัตินี่เป็น Bitcup Venture นะฮะเริ่มจากล้านหนึ่งมาเป็น10ล้านมาเป็น100ล้านเพิ่ม10เท่าทุกปีน่าสนใจแล้วก็หลังๆไปลงทุนใน SME ด้วยครับตอนนี้ผมไปลงทุนในโอ้ยทั้งทุเรียนทองลาวาทั้งเจ้าทุยโอ้ควายไทยโอ้ลงทุนเป็นเอ้าเหรอแทบไม่หมดเลยครับ SME ก็ช่วยครับช่วยอ๋อดีมากครับดีมากครับผมไปเป็นกรรมการไอ้ Shark Tank ด้วยครับพิตชิ่ง SME มาพิตชิ่งเราก็ต้องลงทุน Shark Tank เขาด้วยใช่ครับดีเอาทีนี้ไหนๆนะถามตัวเองอีกนิดนึงบอกตอนแรกตั้งใจอะไรจะมีแฟนมีอะไรถึงทุกวันนี้ครอบครัวก็มีโอ้มีแฟนครับอาจารย์แต่งงานเมื่อไหร่ฮะยังครับยังไม่ได้แต่งงานมีแฟนคบมาเกือบ6ปีแล้วครับครบมาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งบิตครับแรกๆเลยโชคดีนะครับที่คบมาตั้งแต่ตอนก่อตั้งบิตครับเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักเราแบบยังไม่ได้ประสบสำเร็จครับเขาไม่ได้มาเพราะ
เงินเราหรือว่าชื่อเสียงนี่ก็คือตัวจริงแล้วก็ผ่านการแบบโหกัดร้อนเกลือกินความเหนื่อยยากมาด้วยกันจุดต่ำสุดเป็นยังไงจุดพีคสุดเป็นยังไงเขาผ่านอยู่กับเรามาตลอดมันก็โชว์ท่าแท้โชว์ท่าแท้ของคนคือถ้าวันนี้ผมไปออกเดทใหม่เนี่ยยากเหมือนกันนะที่จะรู้ว่าจริงๆเขาชอบเราหรือชอบอะไรเลยครับชอบที่ตัวตนเราจริงๆหรือเพราะอะไรดีครับแล้วทำงานมากมายขนาดนี้นี่ทำยังไงกับเรื่องสุขภาพอ่ะแต่ก่อนนี่มีกล้ามมีเกริ่มแต่แล้วนี่ทำงานแบบทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะกลางคืนด้วยกลางวันกลางคืนบ้านเรากลางวันบ้านเขานี่ผมเพิ่งไปเช็คไอ้เขาเรียกว่า epic genetic test ไม่ใช่เทสเหมือนคนทั่วไปนะครับไม่ใช่แบบตรวจประจำปีส่งไปเทสที่ห้องแลบที่อเมริกาเลยครับอเมริกาเนี่ยเทสตั้งแต่หัวจดเท้าว่าอายุสมองเท่าไหร่อายุหัวใจเท่าไหร่อายุร่างกายจริงๆเท่าไหร่เช็คแบบไอ้โฮลิสติกอะฮะแบบนั้นนะอย่างละเอียดเลยครับอย่างตอนนี้เนี่ยอายุร่างกายผม40ปีอุ้ยอายุจริงๆเนี่ย 34.8 ร่างกายจริงๆ 40.2 เลยฮะแล้วคือแก่กว่าอายุจริงตอนแรกหนักกว่าครับตอนแรก4949ปีอายุ34อายุจริงร่างกาย49ไปแล้วหัวสมองผมเนี่ยแก่คนอายุเท่ากันแก่คือไม่ใช่แบบดีนะมันถูกใช้งานเนอะไม่ใช้งานเยอะจริงๆดีครับอาจารย์แต่เพราะว่าเราเครียดสะสมของผมเนี่ยผมทำร้ายร่างกายตั้งแต่อายุ18ยังไง18ตั้งแต่หักดิบตั้งใจเรียนตอนนั้นเลยแมนเชสเตอร์เนี่ยตอนนั้นเสร็จสุขภาพแย่ลงมาเรื่อยๆจนถึง49อายุ49เลยร่างกายซึ่งผมไปถึงจุดนึงที่แบบเม็ดเลือดขาวต่ำจน50 60กว่าเหมือนคนจะเป็นมะเร็งอะโอ้ทุกวันนี้ผมต้องควักเงินประมาณ5ล้านบาทเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อที่จะทำทรีทเมนต์ร่างกายเพื่อมันแก้วมันแตกแล้วอะพยายามจะต่อเอากาวมาต่อให้มันเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็ยังหนักกว่าคนอายุเท่ากันเนี่ยผมช้ำตั้งแต่หัวล้านอีกอาจารย์เครียดจนแบบผมไม่เหลือแล้วผมร่วงต้องไปทำ PRP ใช่ไหมครับปลูกผมแล้วก็ต้องใส่หมวกที่เป็นเลเซอร์แฮทสีแดงไอ้เลอะฮะเพื่อที่จะให้ตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืน6นาทีนะครับ3ครั้งต่ออาทิตย์ต้องฉีด PRP แล้วก็ต้องฉีดมินอกซิดิลนะครับนี่คือแค่ผมอย่างเดียวนะครับหน้าก็ต้องทำหน้าก็ต้องทำพวกอะไรเทอร์มาดออเทอร่าซอฟต์เวฟทิกเซลใส่สเต็มเซลล์เข้าไปฟื้นฟูผิวเพราะผิวมันหิวโหยมากเลยใช่ไหมครับต้องไปพรวนดินหน้าใหม่หมดเลยใช่ไหมครับฟันอีกโอ้โหปรากฏว่าอุดฟันใช้โลหะเหมือนยุคที่แล้วโลหะเข้าร่างกายเข้าไปในเส้นเลือดกระแสเลือดโอ้โหมีทั้งเหล็กในเลือดมีทั้งเหล็กในร่างกายต้องไปทำคีเลชันออกไมโครพลาสติกอีกนะกินน้ำพลาสติกอย่างเงี้ยครับโอ้พลาสติกเข้าไปในร่างกายนะครับก็ต้องไปทำคีเลชันออกเติมเม็ดเลือดขาวด่วนต้องทำ NK cell อีกฉีด NAD เพื่อที่จะขยายไอ้เขาเรียกว่าอะไรครับเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้นใช่ไหมครับเพราะยิ่งอายุเยอะเทโลเมียร์ยิ่งสั้นใช่ไหมครับซึ่งโอ้โหอะไรอีกครับมีเขามีฉีดสเต็มเซลล์กันแล้วฉีดนะหมายถึงเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบเหลืออันสุดท้ายที่ยังไม่ได้ทำคือสเต็มเซลล์นะครับฉีดเข้าร่างกายกำลังศึกษาอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยครับใส่วูฟออร่าริงเพื่อวัดการนอนใส่สองข้างเลยใช่ครับออนี่คือออร่าริงไว้สำหรับวัดคุณภาพการนอนสมาร์ทวอชอ๋อใส่สามอันเลยครับสามอันเลยนะครับทั้งวูฟแอปเปิลวอชออร่าริงเดี๋ยวซื้อที่นอนออร่าริงทำหน้าที่อะไรนะวัดการนอนวัดความเครียดวัดจริงวัดหลายอย่างครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือพอผมไปทำมา5ล้านบาททุกๆปีเนี่ยทำมาได้2ปีแล้วตอนนี้ rate pace of aging ของผมอยู่ที่ 0.82 คนทั่วไปมนุษย์ทั่วไปจะต้องแก่ขึ้น1ปี pace of aging จะต้องเท่ากับ1ใครที่ใช้ร่างกายหนักหน่อยก็ 1.2 1.5 แก่กว่าเร็วกว่าอายุ calendar year แต่ตอนนี้ผม 0.82แปลว่าปีหนึ่งผมได้เวลาประมาณ 2-3 เดือนฟรีแล้วนะครับผมแก่ร่างกายผมแก่ช้ากว่าอายุจริงผมได้ 2-3 เดือนฟรีต่อปีแต่เพราะใช้ร่างกายมันหนักมากเนี่ยมันก็เลยยังอยู่ที่40เนี่ยแต่มันลงจาก49เพราะว่าผมแก่ช้าลงเรื่อยๆนะครับมันที่40แล้วต้องอีกสัก10ปีจะพอดีมั้งนะหวังว่าโอ้หวังว่าไม่10ปีจะคืนกลับมาได้ก็เนี่ยครับต้องเปลี่ยนน้ำใช่ไหมต้องเปลี่ยนเป็นแบบไมจากไมโครพลาสติกต้องเปลี่ยนเป็นแก้วต้องใส่เครื่องอิเล็กโทรไลต์เข้าไปแล้วก็ต้องผ่านเครื่องกรองยิ่งกว่า RO อีกออกมาเป็นทีละดรอปเนี่ยเตรียมทั้งอาทิตย์เพื่อที่จะกินน้ำที่มีนิวทริชั่นจริงๆต่อร่างกายที่นอนของผมเอจสลีปเนี่ยเท่าไหร่ครับ500,000อย่างเงี้ยครับที่ปรับอุณหภูมิตอนนอนต้องเย็นที่สุดมืดที่สุดถึงจะนอนหลับลึก
ลงทุนเยอะมากเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อแต่มันก็แต่เขาก็เรียนรู้แบบว่าโอ้โหฟอร์มเพจทูโทเลยนะทุกอย่างสิ่งคือแบบว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ช่วยเรื่องสุขภาพได้อย่างดื่มน้ำพลาสติกอย่างนี้มีปัญหาหรอมันไม่ได้โดนความร้อนอะไรอ่ะโอ้โหโอกาสสูงมากที่จะโดนความร้อนครับแต่เราไม่รู้ว่ามันโดนตอนมันเย็นแล้วนี่ครับแต่ทุ่งระหว่างขนส่งนู่นนี่อ๋อระหว่างขนส่งส่วนใหญ่เขาบอกเลยคนไทยค่าเฉลี่ยเนี่ยกินพลาสติกเท่ากับบัตรพลาสติกบัตรเครดิตการ์ดอยู่ในตัวเราปีละบัตรหรือเดือนละบัตรไม่รู้ที่มีพลาสติกอยู่ในตัวเรารวมสะสมผ่านอาหารผ่านยาฆ่าแมลงที่อยู่ในน้ำอะไรเงี้ยน้ำที่เราอาบก็ไม่ได้สะอาดก็ต้องมีเครื่องฟิลเตอร์ใช่ไหมครับที่ออกมาเพื่อให้น้ำที่ออกอาบสะอาดจริงๆอาหารที่เรากินก็ไม่ได้สะอาดนะครับอาหารตอนนี้ระบบทุนนิยมมันทำให้ดินเสียคุณภาพไปหมดเราต้องกินแมกนีเซียมต้องกินวิตามินดีต้องกินอาหารเสริมผมกินอาหารเสริมประมาณ30เม็ดต่อวันอย่างเงี้ยว้าวเพื่อให้มีแร่ธาตุอะไรที่เป็นประโยชน์ประโยชน์จริงๆผักก็มีแต่ยาฆ่าแมลงแล้วตอนนี้นิวทริชั่นจริงๆไม่มีมีแค่ไฟเบอร์นิวทริชั่นมันหมดตั้งแต่ตัดทิ้งขนส่งมันหายไปหมดแล้วครับระหว่างทางใช่มั้ยครับเชลฟ์ไลฟ์อะไรต่างๆแล้วก็เป็นปลูกกินเองจะดีจริงต้องผ่านพวก vertical farming แล้วครับตอนนี้ที่แบบสามารถ customize okay. nutrition เป็น vertical farming ไม่ได้ปลูกแบบทั่วไปที่ใช้ไม่ได้ใช้ดินธรรมชาติทั้งล่างนั้นใช่ครับเพราะมันไปถึงกันได้ใช่ไหมไอ้พวกปุ๋ยพวกเคมีใช่ตอนนี้สารเคมีสารยาฆ่าแมลงนี่ยิ่งน้ำท่วมยิ่งอะไรเงี้ยมันไหลไปได้หมดเลยโอ้นี่เราว่ากันยาวเลยให้จบไปเลยทีเดียวนะวันนี้ก็ถือว่าคงจะเต็มอิ่มนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เข้ามากันเยอะเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศไทยเราหวังว่าจะพาคนไทยเราไปสู่อนาคตที่ดีนะคะนี่ก็คือน้องท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ